สโมสรกีฬาเซ็นทรัลจับมือสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเปิดตำนานการแข่งขันลูกเด้งฟอร์มยักษ์แห่งปีเซ็นทรัลเทเบิลเทนนิสคัพ2018ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทนายณรงค์ฤทธิ์จิราธิวัฒน์กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยพีระเดชพฤทธิพฤกษ์นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่แห่งปีเซ็นทรัลเทเบิลเทนนิสคัพ2018ที่ลานอีเดนชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดโดยสโมสรกีฬาเซ็นทรัลร่วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมณห้องแจ้งวัฒนะฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนนักกีฬาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 500,000 บาทสำหรับการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น16ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวทั่วไปหญิงเดี่ยวทั่วไปชายเดี่ยวอายุไม่เกิน21ปีหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน21ปีเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน18ปีเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน18ปีเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปีเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปีเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน12ปีเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน12ปีเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน10ปีเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน10ปีเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน8ปีและเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน8ปีและพิเศษในปีนี้จะมีการเพิ่มการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวอายุ40ปีขึ้นไปหญิงเดี่ยวอายุ40ปีขึ้นไปและมีทั้งนักกีฬาอดีตทีมชาติทีมชาติปัจจุบันและเยาวชนทีมชาติที่สนใจที่เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันสามารถเข้าชมได้ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยโทรศัพท์02-170-9474นายณรงค์ฤทธิ์จิราธิวัฒน์กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลและประธานคณะทำงานกีฬาเทเบิลเทนนิสสโมสรกีฬาเซ็นทรัลเป็นตัวแทนคุณปริญจิราธิวัฒน์นายกสมาคมสโมสรกีฬาเซ็นทรัลและรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลกล่าวว่ากลุ่มเซ็นทรัลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาเพราะเชื่อว่ากีฬานั้นสามารถเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและคนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติจึงได้จัดตั้งสโมสรกีฬาเซ็นทรัลขึ้นด้านนายพีระเดชพฤทธิพฤกษ์นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากีฬาเทเบิลเทนนิสกำลังจะเป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่นักกีฬาจะสามารถก้าวไปสู่การเล่นแบบอาชีพได้ซึ่งในส่วนของสมาคมเองก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการฝึกนักกีฬาเทเบิลเทนนิสให้มีความสามารถทัดเทียมกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสชาติอื่นได้โดยการแข่งขันเซ็นทรัลเทเบิลเทนนิสคัพ2018รายการนี้สมาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่จะดูแลในเรื่องของการจัดการแข่งขันในสนามทั้งหมดทั้งในเรื่องของการกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดการแข่งขันรวมถึงการจัดเตรียมระบบต่างๆในการแข่งขันเพื่อให้การแข่งขันออกมาสมบูรณ์ที่สุดและการรับรองผลการแข่งขันที่เปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางให้ทีมผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสแข่งขันเก็บคะแนนและหากมีคะแนนสะสมที่ดีก็จะสามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติต่อไปได้